ธรรมชาติของโลกนี้มีมืดมีสว่างเป็นประจำตั้งแต่เราเกิดมาส่วนธรรมชาติของจิตนี้ก็มีสุขมีทุกข์ตั้งแต่เราเกิดมามีชอบมีชังตั้งแต่เราเกิดมามีดีใจมีเสียใจมีอยู่แต่การไหนๆตั้งแต่พวกเราเกิดมาเมื่อมันเกิดมาให้รู้ให้เห็นตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ไปวิ่งตามสิ่งที่มันมีอยู่ประจำโลกที่เราชอบเราชังที่เราดีใจเสียใจมันจึงไม่มีที่สิ้นสุดพิจารณาให้รอบคอบแล้วเห็นมันชัดเจนแล้ววางมันไว้ตรงนั้นพิจารณารอบคอบแล้วมองเห็นมันอย่างชัดเจนแล้วดูด้วยปัญญาอย่างชัดเจนแล้วจึงเข้าใจว่าไม่มีอะไรเลยมันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นของมันอย่างนั้นเมื่อเรารู้ทุกอย่างมันเป็นของมันอย่างนั้นเราจึงไม่สุขไม่ทุกข์กับมันเราจึงไม่ดีใจเสียใจกับมันเหมือนสิ่งที่เป็นเหมือนสิ่งที่กล่าวแล้วข้างต้นว่ามันก็สว่างอย่างนี้แหละมันก็มืดอย่างนี้แหละมืดมืดสว่าง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 มืดมืดสุขสุขทุก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 สุขสุขอยู่อย่างนั้นเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่ของปุถุชนเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่ของคนไม่รู้เป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่ของคนที่ไม่มีพุทโธสำหรับคนที่มีพุทโธในจิตนั้นเข้าใจชัดแล้วกับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่กระวนกระวายไม่ได้ดีใจเสียใจอะไรกับมันขอให้เราทุกคนจงอยู่แบบมีพุทโธคือรู้และเข้าใจอยู่แบบมีพุทโธตื่นอยู่ตลอดเวลาทันมันตลอดเวลาสำหรับที่มันเกิดดับสาธุค่ะ